ทำอะไรคะวันนี้เจอกับพี่พีทด้วยคือจริงๆผมกับพี่พีทอยู่ทีมแข่งเดียวกันอยู่แล้วครับก็อยู่กันมาหลายสิบปีแล้วก็วันนี้พี่พีทก็มาเป็นผู้จัดแล้วก็มาเชิญชวนน้องๆนักแข่งหน้าใหม่เราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผมเป็นคนแรกครั้งแรกที่ผมมาแข่งนะครับคือมาแข่งที่นี่ครั้งแรกในชีวิตที่แข่งรถก็เลยเหมือนรู้สึกย้อนความรู้สึกที่เราเอ้ยตอนที่เราแข่งขับเรสแรกๆเราก็มาที่นี่เราก็อยากมาร่วมด้วยแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแข่งเรามาดริฟท์โชว์เพราะตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้แข่งเซอร์กิตแล้วก็มาดริฟท์ก็น่าจะโชว์สีสันให้กับน้องๆแล้วก็แฟนๆที่มาดูในวันนี้อะไรเงี้ยครับก็พี่ชี้ชวนมาไม่ชวนก็ต้องมาไม่ชวนก็ต้องมาไม่ชวนก็ต้องมาครับเพราะว่าเป็นงานที่น่ามามากก็ดีใจมากๆคือแบบว่าเราจริงๆเราอยู่กันมานานอ่ะแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเวลาอีกฝ่ายนึงมีความช่วยเหลือหรือต้องการอะไรมันจะรู้มือกันนะน้องก็โทรมาเองเลยเพราะว่าผมยุ่งมากๆเตรียมงานมันรายละเอียดมันเยอะคราวนี้น้องก็โทรมาเมื่อวานเมื่อ2วันที่แล้วว่าพี่ให้ผมมากี่โมงว่าโอเคพี่บอกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวว่าไม่ได้โทรกลับเพราะว่ายุ่งมากเดี๋ยวว่าไม่เป็นไรเพราะว่าสายงานมันเป็นสายงานเดียวกันอยู่แล้วเขาเช็คได้นะก็ยินดีเลยที่มานะครับก็จริงๆก็อยู่กันมานานจนไอ้เอ็มก็แข่งในเมืองไทยด้วยตัวเองแข่งเมืองนอกด้วยนะครับเราก็อยู่ PTT Performance Drift Team สังกัดเดียวกันมานานมากแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับผลงานปีนี้มีผลงานอะไรบ้างก็ปี2019จะแข่งในประเทศก็เกือบทุกรายการนะครับในการแข่งขันดริฟต์นะครับแล้วก็ถ้าต่างประเทศก็มีไปแข่งที่ญี่ปุ่นครับก็เราไปแข่งน่าจะช่วงประมาณกลางปีครับจอดีทางด้านแข่งรถร้านนักร้องใช่ฮะก็มันต้องควบคู่กันเนาะยังร้องเพลงอยู่ครับแต่ว่าทำซิงเกิลอยู่ครับตอนนี้อ๋อเหรอเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยรอฟังเลยก็กำลังคุยกับโปรดิวเซอร์อยู่ครับก็คือโปรดิวเซอร์เนี่ยก็ทำเพลงกันมาแล้วประมาณ 3-4 เพลงเรารู้สึกแบบยังไม่ค่อยชอบเลยขอแก้ใหม่เพราะว่าผมว่าเดี๋ยวนี้เพลงที่อยากจะออกมาอยากให้มันมาจากความรู้สึกเราเพราะตอนนี้แต่งเองด้วยอย่างเงี้ยก็อยากให้มันเป็นเพลงที่เราแต่งเองออกมาดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ